คือจริงๆแล้วก็เป็นไปตามวาระนะครับพ่อเขาก็เหมือนรู้ตัวหลังจากล้มมาแล้วกลับไปบ้านเขาก็คุยกับพระคุณเจ้าที่พ่อแรมก็นับถือบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วนะคงไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแกก็เหมือนแกรู้ตัวนะครับแล้วแกก็ไปอย่างสงบก็โดยหน้าที่ก็ทำให้ก็คือให้แกมาอยู่ในอารามหลวงนะครับก็อยู่วัดเจ็ดยอดนี่แหละแล้วก็ให้ทำบุญให้แก7วันนะครับก็รอเพื่อนฝูงใครที่มาไหวนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่ออยู่ที่วัดเจ็ดยอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะสวดกันจนถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์จะชาปนกิจเดี๋ยวเลิกชาปนกิจจะบอกอีกทีนะครับน่าจะเย็นๆนะครับ3โมงครึ่ง4โมงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนชาปนกิจทั่วไปเดี๋ยวต้องเช็คกับทางวัดดูนะครับว่าคิวสารได้กี่โมงแล้วก็ชาปนกิจนะครับครับผมก็โดยความประสงค์ของพ่อจริงๆแล้วพ่อแอบไปบริจาคร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้บอกใครแล้วทางญาติๆก็ไม่อนุมัติเรื่องบริจาคศพเรื่องบริจาคศพเนี่ยคงบริจาคร่างกายนะครับประทานโทษเรื่องบริจาคร่างกายคงจะเป็นมาจากพ่อเขาเป็นคนขี้เกรงใจนะครับเขาก็คงกลัวว่าคนอื่นจะลำบากเวลาเข้าไปแล้วเพราะเขาก็ไม่มีใครแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เมื่อญาติให้ทำผมก็ต้องทำนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับก็อยู่7วันก็ทำให้พ่อให้ดีที่สุดส่งพ่อครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากชาปนกิจเสร็จนี้จะดำเนินการยังไงต่อก็คงมีลอยอังคารก็แม่คงเอาไปลอยที่ลอยเต่าเหมือนเดิมเพราะว่าโอกับพี่ออสนะครับลูก2คนก็ลอยที่ดอยเต่ากันก็คงไปอยู่กัน3คนแล้วครับแม่แป๊ปุ๊กคงไปลอยที่ดอยเต่าแล้วพวกคนในวงการนะครับเขาส่งผ่านความห่วงใยมาทางพี่โน่บ้างไหมก็มีส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเป็นคนที่รู้จักพ่อครับนะครับถ้าคนไม่เคยร่วมงานกับพ่อแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่เคยร่วมงานกับพ่อแรมแต่ผมพ่อแรมเห็นผมตั้งแต่อยู่ในท้องคือพ่อแม่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเห็นผมมาตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่แล้วผมก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งท่านเหมือนกันนะครับก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดล่ะครับช่วยเพราะว่าทุกคนในครอบครัวก็อายุเยอะหมดแล้วก็เนี่ยเหลือหลานป้าปุ๊พี่ตุ้ยคนเดียวนะครับที่อยู่ตรงนี้ส่วนน้องๆพ่อแรมก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเราเป็นเด็กเราไหวแล้วก็ต้องช่วยกันทำคือไม่ใช่ตัวอย่างอะไรมากมายแต่ผมบอกว่าโดยความเป็นจริงแล้วคนเราถ้ารู้จักกันถ้ามันมีอะไรที่มันพึ่งพาอาศัยช่วยกันได้ทำไปเถอะครับผมว่ามันสบายใจนะไม่ได้คิดอะไรหรอกครับทำส่งพ่อไปถึงให้ดีที่สุดโอเขาก็คงเป็นห่วงกันที่สุดแล้วล่ะเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูแลกันไปคุณแม่นะครับตอนนี้กำลังใจคุณแม่เตรียมใจนะฮะคุณแม่เตรียมใจคุณแม่เขาก็ไหวนะก็อยู่กันมาโอ้โห60ปีแล้วอยู่กันมา60ปีเขาก็รู้ทางกันอยู่นะแล้วก็ด้วยวัยอะครับ80กว่าทั้งคู่ก็เดี๋ยวญาติๆไม่มีครับนี่ก็เลยกำลังดูอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็มาถามกันว่าจะขายบ้านไหมผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องผมเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านโอเป็นคนซื้อไว้แล้วเมื่อโอไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่กับพ่อแม่นะครับนี่พ่อไปอีกคนก็อยู่ที่แม่แล้วจะขายจะอะไรไม่เป็นไรอันนี้คือเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ก็ไม่รู้ใครจะดูแลแกใช่ไหมถ้าขายก็เอาไปอยู่กับหลานแกที่กรุงเทพที่สำโรงก็ยังดีกว่ามีคนดูแลใกล้ชิดกว่าเพราะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีใครดูแลหมดแล้วจริงๆนะครับก็ช่วยกันแล้วกันถ้ามีประกาศขายใครอยากสนใจก็มาช่วยซื้อหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าช่วยโอช่วยแม่โอนะครับก็ฝากเอาไว้ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรมากเพราะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่เขาขายไปนานแล้วนะครับได้คุยกับญาติพี่น้องกันยังว่าจะดูแลคุณแม่อะไรยังไงคือการดูแลนี่ไม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแม่ก็ยังมีน้องสาวนะคะซึ่งอยู่ที่สำโรงนะคะที่กรุงเทพซึ่งไม่เราดูแลพ่อปู่อยู่แล้วนะคะทางครอบครัวพี่ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะเนาะเราไม่ทิ้งอยู่แล้วมีป้าอยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องเงินมีว่าเราจะขายอันนั้นขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้ก็อาจจะมารับแกไปอยู่ที่บ้านสำโรงบ้าง
บางครั้งนะคะแล้วก็คือตอนนี้อายุมากแล้วเนาะก็ต้องค่อยๆปรับท่านเข้าไปว่าควรที่จะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องให้เวลาท่านเหมือนกันนะคะกำลังใจของคุณแม่กับครอบครัวเหลือล้นค่ะกำลังใจดีมากลูกๆหลานๆก็ยังมีหลานอีกหลายคนค่ะที่คอยดูแลนะคะร้อยเรื่องอ่ะผมน่าจะเรื่องเดียวอันนี้ค่ะ